เดี๋ยววันนี้นะครับจะรีวิวเจ้าโลตารี่นะครับตัว 1,280 วัตต์นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับในประเทศไทยแบบใหม่ล่าสุดนะครับแปลกและแหวกแนวหลายคนเริ่มสงสัยแล้วนะครับในเมื่อทรงมันเหมือนกันมันจะแปลกมันจะแหวกแนวยังไงนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับโอเคไปดูกันโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามเราจะพูดถึงนะครับเจ้าโลตารี่ตัว 1,280 วัตต์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับรอบได้นะครับไปถึงแม็กนะครับก็คือ6ระดับนะครับหรือ7ระดับนั่นเองนะเพราะว่ามันจะสตาร์ทที่รอบมินตัวนี้นะครับโอเคมาดูวิธีการใช้งานนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีกระเดื่องตรงนี้นะครับให้เราดันไปข้างหน้านะครับแล้วกดมันลงไปมันจะล็อกนะครับถ้าเราไม่ดันตัวนี้นะครับไปข้างหน้ามันจะกดไม่ได้นะครับระบบเซฟตี้เขาแข็งแรงมากนะครับกดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องดันไปข้างหน้าแล้วก็กดลงมาให้สุดนะครับอย่างนี้ล็อกแล้ววิธีจะออกจากล็อกนะครับก็จะกดลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะดันตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคมาดูกันสตาร์ทที่รอบมินนะครับปรับไปที่เบอร์1หลายคนเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าอ้าวแล้วสรุปมันจะแปลกยังไงนะครับโอเคมาดูกันตัวเครื่องสามารถบิดได้นะครับบิดได้180องศาและถามว่าข้อดีมันคืออะไรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่างเช่นบางคนชอบที่จะยืนขัดสีนะครับถ้าคุณจะมาขัดอย่างนี้ลักษณะมือเนี่ยบางคนจับไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโลตารี่ตัวนี้ถึงออกแบบมานะครับให้สามารถที่จะบิดได้นะครับโดยการกดปุ่มใต้ท้องตรงนี้แล้วก็บิดนะครับข้อมือเราจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับจับถนัดขึ้นเหมาะสำหรับการขัดพวกชายล่างนะครับต่างๆสามารถที่จะบิดได้นี่คือความแปลกของเขานะครับ 1,280 วัตต์นะครับด้านท้ายสามารถบิดได้180องศานะครับระบบเซฟตี้ดีเยี่ยมนะครับกดไม่ลงเลยนะครับนอกจากคุณจะดันกระเดื่องนี้ไปข้างหน้าแล้วก็ล็อกนะครับโอเคไว้พบกันในรีวิวถัดไป